เรื่องของสุขภาพมาดูาเรื่องของการศึกษากันบ้างนะครับโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครจัดการแข่งขันทักษะวิชาการเปิดเวทีให้หนักเรียนแสดงความสามารถมุ่งเน้นเสริมสร้างประสบการณ์พร้อมแนะแนวการเรียนต่ออาชีพหลังจบการศึกษากับ นายการุณสกุลประดิษฐ์เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดงาน3、6ปีบ้านการศึกษาดอนจาวิชาการ58โรงเรียนดอนเมืองจาตุระจินดาซึ่งมีกิจกรรมทางวิชาการผลงานของนักเรียนการแข่งขันทักษะวิชาการการสาธิตและจำหน่ายผล,ผลผลิตของนักเรียนและจัดแนแนวการศึกษาต่อจากสถาบันการศึกษาต่างๆครับ มาดูที่โรงเรียนสตรีวิทยา2ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีกรุงเทพมหานครจัดงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่65พร้อมกับแข่งขันทักษะวิชาการและการประกวดทักษะการสร้างเสิ่งประดิษฐ์ต่างๆของนักเรียนระหว่างวันที่29-31มกราคมนี้ครับสำหรับนายปรีชาจิตสิงห์ผู้ทรงคุณวุฒิอนุกรรมการค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้เปิดงาน48ปีสุรศักดิ์มนตรีศรีสง่าก้าวล้ำนำหน้าวิชาการเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้แสดงผลงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาพร้อมกิจกรรมในแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่3และมัธยมศึกษาชั้นปีที่6กครับ